บอกข้าศึกและข้าบันเทิงในกับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำกับสองหัวหน้าผู้นำทีมงานครับมอบด้วยงานก่อนลำกุลาบแดงแท้ใจครับกุลาบแดงแท้ใจวันวาเลนไทน์เป็นสัญลักษณ์ปากแกเรื่อยมาเธอเขาไม่ซึ้งมองแกเป็นดอกไม้ธรรมดาหรือคำสัญญาที่ไปแต่งงานทิ้งกุลาบแดง14เดือนกุมภาพันธ์รอบเปลี่ยนมาสำแรกเก่าให้ใจแสลงแสนทรมานเจ็บดวงใจมันน้ำกุลาบแดงหลายปีประใจแต่แม่งแค่อยากมาเห็นสบายเจตนาใช่ดีนับถือน้องสามีนั้นยังข้างกันดีบ่จักน้องไปยังนักเต่าที่แล้วที่คนก็เป็นคนความเก่าความหนังเรือคนทั้งเขาคือว่าดีสมแล้วขอให้เป็นตำนานว่าสวรรค์ไม่สร้างคู่กันต้องลาจากแจวโชคดีเด้อลาเป็นปัญญาคู่เขาอยากแล้วไอ้นี่ขอลาแล้วขอกราบเท้าขอไปตามรอยยิ้มและเสียงปรบมือและรางวัลน้ำใจทุกบาทสตางค์ที่มอบให้ครับผมครับก่อนอื่นก็ขอกล่าวสวัสดีแฟนครับแฟนเพลงของทีมงานระเบียบวาทศิลป์ครับที่เสียสละเวลามาให้กำลังใจกับทีมงานระเบียบวาทศิลป์ในมื้อนี้ครับหลายครั้งหลายคนพี่น้องที่ทีมงานนะครับได้นำผลงานการแสดงมาสร้างความสนุกสร้างความบันเทิงให้กับพี่น้องชาวอีสานที่มาทำงานในแถวสมุทรปราการแห่งนี้นะครับผมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกครั้งทุกครั้งพี่น้องนะครับผมครับแล้วก็เมื่อคืนนี่ก็มีคนไปหลายคนอยู่เป็นซอดแจงอยู่ตลาดเหล้านะครับบางประกงผู้ยุพี่ก็สนุกสนานกับรถแห่ไปเมื่อคืนนี่มีรถแห่ติดเมื่อคืนมีรถแห่อยู่ข้างๆกันนี่แหละครับวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของระเบียบวัฒนศิลป์ก็ต้องขอบคุณนะครับที่เสียสละเวลามาให้แรงเชียร์แรงใจครับทางทีมมืออื่นนี่ก็สิได้เฮ็ดงานแต่มื้อนี้ก็คงสิได้ถึงเวลาคงประมาณพอสมควรนะครับก็ต้องขอบคุณและที่ให้ความรักความเมตตากับทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์ที่มาหลายครั้งหลายเทื่อพี่น้องก็ยังให้แรงชื่นแรงใจคือเก่าอยู่ครับและก็กาสิกลับมาหาพี่หาน้องอีกกับคงประมาณปลายเมษาเด้อพี่น้องเด้อก็สิกลับมาหาพี่หาน้องอีกเทื่อนึงเพราะว่าใกล้แล้วพี่น้องใกล้มอกันมาแล้วนะครับผมอีกบ่จักกี่เดือนทีมงานก็สิหยุดพักบ่งนะครับเพื่อปรับปรุงผลงานการแสดงมาต้อนรับพี่น้องในเทศกาลออกพรรษาหรืองานกฐินครับประมาณมิถุนาพี่น้องสิได้ปิดวงกันปิดวงบ่เศร้าเลยเด้วันที่ใดก็ปิดวงวันที่ใดปิดวงวันที่23ครับก็เชิญชวนพี่น้องไปปิดวงไปสนุกสนานนํากันครับมื้อนั้นเปิดฟรีเปิดฟรีครับฟรีแล้วก็ซอแจ้งอีกตั้งหากครับผมเล่นอยู่อําเภอบางน้ําเปรี้ยวครับฉะเชิงเทราครับห้อง12บ่เหรอแม่นครับผม22ตารางเมตรครับบ่ไกลบันไดดอกจากแต่ทักนี่ก็บ่หลายร้อยโลดอกนะครับแต่ก่อนที่ไปปิดวงวันใหญ่บางน้ําเปียวเลยเฮาเล่นอยู่ไสวันที่22อยู่ที่ตลาดบางปะกงตลาดลาวอีกรอบนึงนะครับแจ้งบ่แจ้งบ่สอดแจ้งครับแจ้งอีกแม่นครับผมแล้วก็วันที่ประมาณวันที่10 12ครับหัวหน้าครับ12มิถุนายนก็บ่ไกลพี่น้องบันไดให้พี่น้องไปนํา12เล่นไสเนาะเล่นแถวพุทธมณฑลแถวสมุทรสาครนี่บ่12นี่ได้ยินข่าวว่าอยู่ใกล้ๆบางพี่ไปทางออกไปดิใกล้ๆทางบางปูไปดิรัดกันไปนี่นะครับเด่นไสเนาะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
วันที่12เอาใกล้ๆเอามืออื่นนี่แหละพี่น้องครับมืออื่นพี่น้องถือเลขถือหวยได้รับโชคก่อนใหญ่แล้วก็ไปฉลองน้ำกันได้พี่น้องเด้ออยู่หมอชิด2ครับบ่อคนทรงคนทรงไทยครับทรงไทยครับทีมงานระเบียบสินครับอยู่บกสหมอชิด2ครับหมอชิด2มืออื่นนะครับครับผมและขอบคุณสำหรับพี่น้องนะครับที่ยืนเคียงข้างระเบียบว่าตัดสินนะครับตลอดระยะเวลา55ที่พี่น้องให้การสนับสนุนครับโดยเฉพาะพี่น้องรุ่นเก่าๆก็เคยสิให้การสนับสนุนกับคุณพ่อระเบียบมาพ่อสมควรตั้งแต่พอท่านมีโลกโซเชียลนะครับหลังจากนั้นพี่น้องให้ความหักความเมตตาสงสารครับ2พระเอกหนุ่มยอดกตัญญูครับว่าที่ร้อยตีสุมิศักดิ์ผลล้ำและคุณเอ๊ะภคทีผลล้ำต่อจากนี้ไปพี่น้องขอฝากลูกหลานของสมาชิกทีมงานระเบียบว่าทุกชีวิต300ชีวิตไว้เป็นลูกเป็นหลานไว้เป็นพี่เป็นน้องให้พี่น้องซอยเชื่อซอยสนับสนุนซอยพักดันศิลปินเหล่านี้ให้ได้ยืนยัดรับใส่พี่น้องไปโดนๆเด้อพี่น้องเด้อสู้ๆจังหวัดนี้พี่น้องครับคุณลําก้นถามเอา2เท่านี้ดีเซาล่ําดีว่าซั่นปีปีหน้านี่เปลี่ยนรูปแบบมั้ยเพิ่นถามว่าเปลี่ยนหัวหน้ามั้ยบ่ครับเอ้าปีหน้าหัวหน้าคือเก่าครับของพวกเก่านี่ล่ะเพราะปีหน้าเย็บยันอยู่เพราะปีหน้าพระเอกแม่น่ะสิล่ําเป็นพระเอกได้บัดนี้โอ้ครับครับแล้วก็2คนนี้สิล่ําเป็นลูกชายน้องแม่นอีกเทนึงเป็นกุมารมั้ยเอาจังได๋มาล่ะก็ฝากเชิญชวนพี่น้องนํากันแล้วกันวันที่3เมษายนเด้อนะครับไปเอาบุญพระป้าบ้านแม็กน้ำกันครับเป็นบุญประเพณีประจำปีพร้อมได้ชมขบวนแห่ยิ่งใหญ่อลังการประมาณกิโลนึงนะครับบ้านแม่กับบ้านพระเอกแม่นบ้านแม่กับบ้านพระเอกแม่นบ้านเดียวกันนี่แหละครับบ้านโศกพี่น้องบ้านโศกคอนสวรรค์เด้อ3เมษายนนะครับบ้านโศกคอนสวรรค์ชัยภูมิขอเสียงพี่น้องชัยภูมินั่นแล้วไปพ่อกันเมื่อนั้นมีรถแห่2คันนำกันนะครับพุทธิเมธโปรโมชั่นพร้อมกับอินซีอีสานพร้อมโคโยตี้พร้อมนะครับโอ้โคโยตี้ติแม่นครับโคโยตี้ไทยรถนำเป็นจังได๋ก่อนโคโยตี้นี่โอ้ยคือสุดหมอลำซิ่งนี่ล่ะหัวหน้าโอ้ อ่ะเวลามันหน่อยอยากพี่น้องได้ม่วนได้สนุกสนาน3